ครับสวัสดีครับหลังจากที่ถอดล่างหัวฉีดออกมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันดำแล้วก็ตันนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องล้างใหม่นะครับล้างเบนซินนะครับขัดเช็คโอริงเช็คกองหัวฉีดนะครับอันนี้แดมเปอร์ท้ายรางนะครับเปลี่ยนเป็นน็อตมาก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาสาเหตุก็คือมีอาการตันนะครับท่อกันกลับนะครับไม่ทำงานฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ